ย้อนไปตั้งแต่เฮียทำงานอายุ20 21เราเกเรเนาะเดเซนจอนก็ไม่จบมีเรื่องพอมาถึงช่วงนั้นปั๊บเหมือนคิดได้อะต้องทำมาหากินแล้วอะเขากล้าที่จะพูดกับพ่อเราเลยนะว่าเออเขาอะเหมือนกับก็เหมือนเขาสารภาพอะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เข้ามาเซอร์ไพรส์ดูเนี่ยเฮียขึ้นบ้านใหม่มันเอารถมาให้เฮียเฮ้ยเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่โชว์อาหารแล้วอะสมมติว่าอาหารหน้าทีวีเราไปเรียนแล้วได้โลชั่นมันเลยนะเฮ้ยแต่ถ้าอย่างอื่นอย่างอื่นอะไรเฮียนี่หนุ่มๆเลยนะหนุ่มกันจอนมันหนุ่มกันจอนอันนี้มดเอ็กมดเขียวก็ตอนนี้เราอยู่ที่บนห้องนอนของเฮียเป็นห้องนี้พาเจ๊ขึ้นห้องเลยเนี่ยปกติไม่ให้ใครขึ้นเตียงนะเนี่ยเมียไม่ยอมให้ขึ้นเตียงนะนอกจากเมียคนเดียวเป็นแบบส่วนตัวสุดๆอ่ะตรงนี้มันเป็นห้องนอนนะครับเนี่ยคุณเฮียมากครับอ๋อไม่เป็นไรครับอันนี้ให้เกียรติแบบว่าให้เรามาสัมภาษณ์กันแบบคุยสบายๆน่าจะเป็นรายการแรกที่มึงนอนคุยกันอย่างนี้เลยนะนอกจากที่ท้ายครัวเนี่ยเป็นไงบ้างความรู้สึกในการนอนแต่ละวันจากแต่ก่อนเรานอนแบบห้องนู้นเล็กๆมันก็สบายขึ้นค่ะมันเหมือนเราตัดที่มันรกๆออกไปมันสบายหูสบายตาใช่มันก็คือต้องเปลี่ยนลุคใหม่เปลี่ยนฟิลใหม่ว่าต้องโป่งๆแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ลบใช่นี่มาตอนแรกโล่งๆก็พอเสร็จปั๊บมันเริ่มจะมีนู่นมีนี่เข้ามาวางแล้วแต่พยายามจะคุมไม่ให้เขาซื้ออะไรละเกินนี่ก็จะไม่ซื้ออะไรละส่วนใหญ่นอกจากกางเกงกับเสื้อผ้าเท่านั้นห้ามยากมันห้ามยากใช่เป็นมุมเนี่ยเฮียก็มานั่งนี้นั่งใช้บ่อยป่ะตรงเนี้ยตั้งแต่กลับมานะไม่ค่อยได้ใช้เพราะส่วนใหญ่จะมีโน้ตบุ๊กคือก่อนหน้านี้พอเฮียย้ายอยู่บ้านแม่ใช่ไหมเฮียเป็นคนพวกเทรดหุ้นเล่นเหรียญด้วยเฮียก็จะใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็ใช้แชร์จากมือถือเพราะว่าที่บ้านแม่เนี่ยจะไม่มีเน็ตก็ใช้แชร์มือถือเอาใช่ฮอตสปอตตั้งแต่เริ่มเข้าวงการในพวกลงทุนเนี่ยไอ้ดีพวกดิจิตอลพวกลงพวกเหรียญเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องอะไรก่อนคือในนานยังคืออย่างนี้เอาต้องพูดก่อนว่าย้อนไปตั้งแต่เฮียทำงานอายุ20 21มาทำงานโอเค20ปีเจ30มันห้ามันแก่ไปเริ่มจาก20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วที่ก่อนหน้าเนี้ยไปอยู่กับอาเจกเราเกเรเนาะใครเคยดู4 king อ่ะยุคนั้นน่ะมันเป็นยุคของเราจริงยุคอย่าว่าแต่ยุคเฮียยุคอีเจด้วยยุคพอกันใช่ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบจะอินกว่านะเพราะว่าใช่เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในแก๊งนั้นในแก๊งพวกนั้นถึงเฮียไม่ได้เรียนอยู่ในสถาบันที่อยู่ในแก๊งโฟร์คิงนะแต่ว่าเฮียอยู่ในพวกเขาเลยอ่ะจะมีอยู่สถาบันนึงก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันณตอนนั้นน่ะพูดให้ตายอ่ะมันก็ไม่เชื่อพ่อแม่หรอกลองมาทุกอย่างพ่อแม่เสียใจอ่ะเอาง่ายๆพอไปดูหนังเรื่องนี้มาถ้าคนไปดูหนังเรื่องนี้จะรู้ว่าเขาสะท้อนออกมาในเรื่องของดราม่าซะมากกว่าตีกันประมาณนั้นสุดท้ายมาถึงตรงเฮียว่าเฮียผ่านช่วงตรงนี้มาตอนแรกที่จะไปทำงานที่ร้านเครื่องไฟฟ้านะที่เฮียพูดป้าเป็นคนเอาไปฝากให้เด็กเขาพูดมาคำแรกเลยว่าจะทำได้เหรอวะดูทรงแล้วเพราะว่าในบรรดาตระกูลเฮียนะเฮียน่าจะเป็นหลานที่เกเรสุดละกล้าพูดเลยว่าน่าจะเกเรที่สุดพูดกับป้าไว้นะตอนนั้นที่เข้าไปทำงานเด็กบอกว่าเด็กเขาพูดมาคำนึงว่ามึงจะทำมันจะทำได้เหรอแต่มันก็เดินไปเดินมาอะไรประมาณนี้มันไม่อยู่กับร่องกับรอยหรอกก็เลยพูดกับป้าไปว่าก็เดี๋ยวดูเอาเองแล้วกันสุดท้ายก็ไปทำงานเป็นพนักงานขับรถเริ่มต้นก่อนเลยเข้าไปถึงปั๊บเราก็ไปนั่งหน้าร้านนะเมื่อก่อนที่ร้านยังไม่ติดแอร์ไปนั่งหน้าร้านจำได้เลยเราก็ไปนั่งเก้าอี้นั้นอากิมเนี่ยเขามาเรียกเขาพูดเลยว่าฉันให้เธอมาในนามที่เป็นหลานฉันไม่ได้ให้เธอมาเป็นในนามลูกน้องเขาก็เลยเรียกมานั่งข้างในสุดท้ายเขาคงเราก็ขายของเพราะว่าเราอยู่ร้านเครื่องไฟฟ้ามาป.3 ป.4 เริ่มขายของแล้วนะเริ่มขายพัดลมขายเตาแก๊สขายหม้อหุงข้าวขายเตารีดขายเร็วมากนะสมัยก่อนเป็นเด็กอ่ะคือตื่นเช้ามาเมื่อก่อนเนี่ยจะมีขายอะไรนะซาลาเปาฮะเก่าอ่ะตี 4 ตี 5 ต้องตื่นมาขายซาลาเปาฮะเก่าหน้าร้านเครื่องไฟฟ้าตัวเองอ่ะจะพัดจะผูอย่างที่บอกพออายุมากขึ้นก็เกเรเรียนเลยไม่จบมั่งเมื่อก่อนเรียนเซนจอนเรียนเซนจอนก็ไม่จบมีเรื่องปวช ปี 3หน้าหอวังเลยพอมาถึงช่วงนั้นปั๊บเหมือนคิดได้อ่ะต้องทำมาหากินแล้วอ่ะเลิกแล้วอ่ะมันจบแล้วมันหมดยุคตรงนั้นละก็เลยเข้ามาทำงานตอนนั้นเงินเดือนบอกเลยนะเงินเดือน 8,000 สุดท้ายแกเห็นว่าเราขายของได้เขาก็เลยตั้งเป็นค่าคอมมิชชั่นให้
เราก็กินค่าคอมสมัยก่อนขายดีนี่เมื่อก่อนขับรถกระบะเน่าๆรถส่งของของอาเจกจะเป็นมิตซูไซโคนตอนเดียวไอ้นี่เขาเรียนอยู่ศรีปทุมสมัยก่อนจะไปจีบเขาเราก็เอากระบะคันเน่าๆนี่แหละไปรับไอ้นี่เขาเรียนศรีปทุมไปเจอเขาที่ปอกุ้งเผาคือมันเหมือนใครเชื่อในเรื่องของปุบเพหรือเปล่าเฮียไม่รู้นะแต่ก่อนหน้าที่จะมาเจอเขาเนี่ยเราไปเที่ยวโชคไก่สี่ก่อนร้านโรงเรียนจำได้คนมันน้อยหญิงไม่มีอ๋อเออมันเงียบไปว่ะหญิงแม่งหญิงไม่มีเออเราคิดหญิงไม่มีเว้ยเปลี่ยนร้านไปปอกุ้งเผาสมัยก่อนเพื่อนเป็นกาดอยู่ปอกุ้งเผาด้วยไม่ได้กาดจีบเขาหรอกกาดจีบเพื่อนเขาปอกุ้งเผาสาขาอะไรนี่ไงหลักสี่โอเคจะเล่นเพื่อนเขาแล้วกะเล่นเพื่อนเขาเต็มที่ไปเอามาเพื่อนไปด้วย2คนมีเราแล้วเพื่อนอีก2คนไอ้นั่นเคยขอชอบไอ้คนที่เรามองไว้โอเคไม่เป็นไรเออมึงให้เพื่อนมึงก็คนนั้นไปเดี๋ยวจีบอีนี่แทนก็ไม่ติดนะจีบมันไม่ชอบนะมันเป็นคนไม่ชอบตีใช่ไม่ชอบไอ้นี่เป็นผู้หญิงที่จีบยากสุดนะตื้อ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 อยู่นานแต่ชอบเขาตรงที่ว่าเราขับรถกระบะเน่าๆไปเนาะเพื่อนมันมาสะกิดเฮ้ยมึงดูดิว่ามันขับรถขนาดวะไอเราก็ไอชิบหายทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกต์หมดรถสภาพนั้นแม่งติดกันขโมยก็ติดทำไมก็คือกดรีโมทให้มันดังได้ได้เอาไว้ก่อนเท่กดรีโมทแล้วมันดังไอ้เพื่อนเขาก็สะกิดเลยมึงดูที่มึงขับรถแล้วมั้ยดึงดึงเพื่อนดึงแขนไว้เพื่อนดึงแขนดูก่อนมึงดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออรถอะไรก็ช่างเหอะดีกว่ามึงเดินเราก็พูดอย่างเงี้ยนะปุ๊บนี่เขากดรีโมทปุ๊บเราก็เห็นแล้วเราก็ไม่ได้อะไรนะเพราะเราไม่ได้อะไรตรงนั้นอยู่แล้วแต่ตอนแรกเราก็ไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วแต่ก็คือแบบเขามีน้ำใจมาไงเออเขาสม่ำเสมอใช่เขามาไม่ได้ไงไม่ได้ดูไม่ได้ทั้งหมดทั้งหมดไม่แล้วไปแต่ละครั้งเราจะไม่เคยไปคนเดียวเราก็จะแบบเฮ้ยมึงไปกูเพื่อนต้องไปด้วยอ่ะเขาก็มาไม่ได้ไป2 ต่อ 2แต่เพื่อนเราคนนี้มันแสบมึงอย่าขึ้นนะมึงอย่าไปนะอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกมึงอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวจะลืมเลยถามอายุก่อนห่างกันกี่ปีหรือว่าอายุ2ปีห่างกัน2ปีอ่ะเป็นพี่2ปีป่ะ2ปีเดียวพี่2ปีก็คือถึงลบไปไงแต่ไม่เคยให้ผู้หญิงออกเงินนะแม่งเด็กช่างด้วยอ่ะแม่งเราคือเด็กช่างเราพ่อมุ่งใจอย่างนี้แหละว่าแบบอย่างน้อยอ่ะเราไม่ทำผู้หญิงแล้วอย่างน้อยอ่ะเราให้เกียรติผู้หญิงคือเราโดนสอนอย่างนี้ด้วยนะก็จนสุดท้ายแล้วก็คบกัน7ปีแต่งงานนะก็คบเขามา7ปีวันที่จะไปขอเขานะคือก่อนหน้านี้เราเคยไปส่งของแถวบางนาซอยลาซานรู้จักใช่ไหมแม่งไกลจากรามินทาไกลนึกในใจไม่ได้เจริญเหมือนสมัยนี้เออนึกในใจเลยแม่งเอ้ยเฮียโคตรไกลเลยถ้ากูได้เมียแถวนี้ได้แฟนแถวนี้ไอ้เฮียแม่งสวยชิบหายเลยใครจะขับรถมาส่งมาวะ อีนี่อยู่ซอยลาซานกูอยู่แถวนี้ตอนนั้นบ้านอยู่ตรงนั้นบ้านคนบ้านอยู่มาเจ้าหอแถวแล้วมันเป็นศรีปทุมพอไปในศรีปทุมมันก็ต้องอยู่แถวบางเขนดิใครจะนั่งรถไปรถกลับไม่เราเป็นนักกีฬาด้วยไงมันไม่สะดวกในการแต่ส่วนการซ้อมแต่ส่วนเฮียจำได้เลยว่าเฮียขับรถไปส่งของแถวซอยลาซานแล้วมันไกลเฮียก็เลยนึกว่าที่ในใจเฮียถ้ากูมีแฟนอยู่แถวนี้เฮียสวยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ยังไม่เจอมันจนมาเจอมันเสร็จปั๊บมันชวนไปหาพ่อกับแม่บอกว่าเนี่ยไปกินข้าวแม่ชวนไปกินนะถามอยู่ที่ไหนอยู่ซอยลาซานข้าวจะแม่งย้อนกลับมาเลยเฮียอะไรวะเนี่ยแล้วต้องไปรับไปส่งมันน่ะคือต้องไปหามันน่ะตอนนั้นเหมือนมันปิดเทอมเลยแหละต้องไปโอ้โหนึกใจเอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมเหมือนไม่ชอบอะไรแล้วมันได้อย่างนั้นน่ะคือมันไกลจัดก็ต้องขับรถไปขับรถกลับไปหาเขาจำได้ว่าไปหาแม่ทุกวันนี้ก็เป็นแม่ยายปัจจุบันนะเขาก็คบกันคุยกันจนวันนึงอยากมีรถเก๋งว้าวแสดงว่ามีเงินเก็บละหรือว่าเริ่มมีเพราะว่าถึงก็จะ 8,000 แต่เรามีค่าคอมจำได้เลยทุกวันนี้ขอบคุณอีออนนะแม่งเป็นบัตรใบแรกที่ทำให้เฮียมีเฮ้ยจริงอีออนเนี่ยจำไม่ได้สมัครบัตรอีออนวันแรกผ่านบัตรเครดิตอะดีใจชิบหายเลยไปบอกแม่ยายเลยแม่ผมสมัครบัตรอีออนได้แล้วบอกแม่ยายเลยแล้วก็พาเขาไปกินข้าวนึกในใจว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องไปเดอะมอลล์งานวงบานหลอกเขาไปกินข้าวเราไปเดินวนร้านขายแหวนจิวเวลรี่ไม่ให้เขารู้เอาบัตรอีออนเนี่ยไปผ่อนแหวนจิวเวลรี่แอบไปซื้อแล้วก็ไปหาแม่วันนี้เขาไม่รู้หรอกก็เลยบอกว่าจะขอมั่นไว้ก่อนขอมั่นไว้เขายังไม่รู้ด้วยเขาไม่รู้พอเขาเอาแหวนมาตกใจไหมคือตอนนั้นคือรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นก็ไม่คิดนะว่าเขาจะทำอะไรแบบนี้ไงคือปกติอ่ะหนูจะไม่ได้เขาเรียกอะไรสไตล์ผู้ชายอ่ะเคยมันก็น้อยคนไม่ได้บอกเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวต้อง
แต่งงานหรือจะอะไรไม่เพราะว่าไม่เคยพูดเรื่องนี้เรื่องนี้หนูไม่เคยพูดตาแม่ยายไม่เคยพูดเรื่องนี้นะไม่เคยคิดว่าไม่เคยว่าจะต้องมาแต่งต้องมาแต่งต้องมาอะไรต้องเรียกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราดีใจที่ว่าเขาทําด้วยตัวเขาเองอันแรกเลยอ่ะคือ1เขากล้าที่จะพูดกับพ่อเราเลยนะว่าเออเขาอ่ะเหมือนกับก็เหมือนเขาสารภาพอ่ะว่าเขาแบบชอบเรารักเราแล้วเขาอยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยเพราะบางทีผู้ใหญ่เนาะเขาก็รู้แหละแต่เขาทำเป็นไม่รู้เออเขาทำเป็นไม่รู้แต่เรายอมใจเขาตรงที่เขากล้าที่จะพูดความจริงกับพ่อแม่เราแล้วพ่อแม่เราก็ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแบบเนี้ยก็นั่นแหละก็พอเขามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออก็ดูกันไปก็ดีใจก็คือเหมือนกับสื่อแทนใจแหละสื่อแทนให้ตอนนั้นก็ปาดไปหลายรอบแล้วอยู่หลังจากนั้นมาก็เริ่มไปเช่าพระอยากได้รถเก๋งเราก็เก็บไว้ผ่านไปสักประมาณปีนึงมั้งด้วยความที่เราเริ่มเก็บเงินได้แล้วอยากมีรถขาดเงินอีกไม่เท่าไหร่ก็เลยเข้าไปเซิร์ชในเว็บมีคนรับเช่าไหมเราอยากจะเอาพระไปแลกเป็นรถเก๋งนั่นไงอยากได้รถเก๋งคือก่อนหน้านี้ที่ขับกระบะเก่าๆไปเสร็จปั๊บอาจารย์เขาไปออกรถใหม่ให้ป้ายแดงเหมือนกันก็เป็นกระบะเหมือนกันเขาไปส่งของก็ตอนเดียวแต่ที่จะออกแคปออกตอนเดียวเหมือนเดิมเราจะไปไหนเนี่ยมันก็ทั้งได้แค่2คนมันคือรถสปอร์ตนี่ไงรถสปอร์ตเนี่ยอย่างเดียวสปอร์ตแม่งสปอร์ตตอนเดียวเลยพอไปรับพ่อรับแม่รับแม่ยายโหนกันไปข้างหลังไงแม่งกลายเป็นรถขนเสี่ยวไปเลยทีนี้ไปมันลำบากเกิดอะไรบ้างกูต้องมีรถเก๋งพึ่งกระจายนะต้องมีรถเก๋งก็เอาพระเนี่ยไปปล่อยไปเซิร์ชดูมีคนมาขอเช่ามา12,000ปล่อยไป30,000ได้กำไรเท่าตัวให้ดีใจเว้ยได้มา3ก็จาก 30,000 จากเงินเก็บเอาไปดาวรถเก๋งมือ2เต็นท์แถวรามอินทราได้มาก็คือซิตี้ตอนนั้นไมล์มันแค่ 2-30,000 โลมั้ง 3-40,000 โลแต่รถเก๋งมาก็เริ่มแต่งเริ่มอะไรก็เริ่มมีตังค์ไงช่วงนั้นก็เริ่มแบบพีคมีเงินมาตลอดเพราะเงินเดือนเริ่มดีขายของเริ่มดีขึ้นจน7ปีมั้งคบมาก็แต่งงานอยู่กับเขาแต่งงานก็ไปขอไปบอกเลยว่าอยากจะแต่งงานนะถึงเวลาละใช่อย่างที่เคยคือเวลาเฮียแต่งนี่นะคนอยากแต่งไม่ใช่หนุ่มผู้ชายคืออยากทำให้เขาช่วงชีวิตนึงเนี่ยมีไม่กี่งานหรอกที่มันทำได้แค่ครั้งเดียวใช่ถูกไหมงานแต่งถูกไหมงานศพใช่ไหมมันไม่กี่งานใช่มันมีไม่กี่งานที่ทำก็คืออย่างน้อยอ่ะเราต้องแต่งเขาไปเช่าที่ไปรษณีย์เนาะเป็นแบบสโมสรของไปรษณีย์ใช่สโมสรไปรษณีย์แล้วก็คนที่แบบคือเราเอาแค่แบบง่ายไม่เกินกำลังเราเพราะเรามีแค่นั้นใช่ประมาณนั้นฮัลโหลครับแม็กซ์บินมาตอนนี้มันมีความแตกตื่นในทั้งซอยนะเพราะเสียงท่อของแม็กซิมนะฮะดีใจเซอร์ไพรส์เข้ามาเซอร์ไพรส์ยางมันเป็น XL อ่ะพี่ผมเท่าไหร่ L เองนะมันมี XL เห็นอย่างงี้ให้มันทำงานตลอดเวลานะให้มันทำงานตลอดเวลาไม่ใช่แหละส่งไปผิดมันน่าจะเป็นแบรนด์เดียวที่ไปซื้อรีเซลกลับมาส่งคืนเขาเออจริงไม่ผลิตเพิ่มเลยนะเราอย่าฟังหลายคนแล้วเฮียๆพี่แม็กมาขอซื้อของคืนของกลับแล้วไม่ได้ซื้อราคาป้ายนะซื้อราคารีเซลนะยอมจ่ายยอมจ่ายให้เขาเออให้กำไรเขาอืมให้กำไรเขาเพราะว่ามันลืมเพราะมันต้องมีออเดอร์หลายทีแล้วครับรถโคตรติดเลยครับติดปะมาจากบ้านแม่พอดีไปหาแม่มาอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้อ่ะพี่นะตั้งมา21ล้านดูนี่แหละอย่าขึ้นบ้านใหม่มันเอารถมาให้เฮียเฮ้ยให้เฮียครับให้เฮียไปซ่อมให้หน่อยแล้วเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วผมค่อยมาเอาโอ้โหอย่าขึ้นบ้านใหม่เอารถมาให้เฮียขอบใจมากอันนี้ที่ออกแบบเสื้อตัวนี้เพราะว่าเอามาจากเฮียเลยยังไงเรียยันเงาเลวตอนนี้ก็น้องชายคนหนึ่งของเราแหละมาเซอร์ไพรส์เมื่อกี้ก็คุยพูดถึงมันพูดถึงมันบ่อยๆนะเมื่อกี้ก็คุยว่าในเรื่องของแรงบันดาลใจใช่ใช่ก็คุยอยู่มึงแรงบันดาลใจได้แต่ว่ามึงไม่ใช่ไปเป็นก๊อปเขาใช่ไปก๊อปปี้ได้เป็นแรงดูเป็นแรงบันดาลใจเมื่อกี้มามีคนส่งมาให้สั่งฝากสั่งไง
ทีวีเลียได้เฮียอ๋อที่ญี่ปุ่นได้เลียได้จริงเหรอเฮียยังไม่เคยเลียแต่ว่าจะลองอยู่เนี่ยก็จะลองเลียอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่โชว์อาหารแล้วอะสมมติว่าอาหารหน้าทีวีเราไปเลียแล้วได้รสชาติมันเลยนะเฮ้ยแต่ถ้าอย่างอื่นอย่างอื่นอะไรเฮียมาถึงไหนแล้วเฮียก็แต่งงานเนี่ยแต่งงานเสร็จปุ๊บแต่งงานทุกก็นั่นแหละก็ยังนี่เป็นย้อนหนึ่งนี่เป็นเฮียที่เคารพมากนะครับปกติผมไม่ออกไม่ไปไหนเลยเนี่ยอยู่แต่บ้านเมียไม่ให้เมียก็โทรตามบอกอยู่ไหนเพราะเดี๋ยวต้องไปเก็บของไปพัทยาไงบอกว่ามาหาเฮียบอกมีอะไรเปล่าก็เลยด่าไปทีนึงเขาด่าเมียไปแล้วแต่ตอนกูไปเจอไม่ใช่อย่างนี้นี่หว่าไปบ้านเก็บไม่คานหาเมียก็ดีใจก็อย่างที่บอกไอ้นี่เหมือนน้องรู้จักกันมาก็6ปีนะเจละ6ปีตั้งแต่ตอนตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยพี่ตอนนั้นนะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมก็มาถึงเรื่องเมียจบไปแล้วก็คือก็แต่งงานเขาไปขอเขาก็อย่างที่บอกตอนที่จะไปแต่งเนี่ยก็คือทำบุญตอนเช้าเขาเรียกรอบเช้ากับรอบเย็นป่ะรอบเช้าก็งานเช้างานเย็นงานเช้าก็นั่นแหละที่โรงพยาบาลสงรอบเย็นก็ที่ไปรษณีย์ไทยแต่งงานเสร็จมีก็มีบีบีประมาณนั้นแล้วก็เริ่มมาจับพัดจับผูลงทุนเออนั่นแหละลงทุนลงอะไรก่อนแรกๆเล่นหุ้นไทยสมัยก่อนเราอยากได้เงินนะเนาะแล้วก็ไปลงหุ้นไทยเมื่อก่อนลงของสามารถของอะไรที่เมื่อก่อนดังๆได้กำไรมาเอากำไรไปลงอีกตัวนึงแม่งเจ๊งทุกวันนี้ยังติดอยู่ในนั้นลบประมาณ 500,000 กว่าบาทก็ไว้นั้นก็คาอยู่นั่นแหละและสุดท้ายจับพัดจับผูมาเล่นโฟเร็กซ์ปีที่แล้วก็โดนไปตอนแรกก็ดีนะได้แรกๆมามันเป็นคอปปี้เทรดไงเราเตือนก่อนเลยนะว่าไม่ใช่ว่าการลงทุนทุกอย่างมันดีทุกอย่างเสมอไปการลงทุนเนี่ยมันการลงทุนมันมีทั้งมีได้ต้องมีเสียถ้าคุณก็ต้องเอาเงินเย็นมาเล่นใช่เงินเย็นมาเล่นเสียมาเล่นใช่คือเราอย่าไปหวังว่ามันจะได้ตลอดอย่าคิดว่ามันต้องได้คือคนลงเฟซบุ๊กอ่ะส่วนใหญ่อ่ะลงได้ไอ้เสียไม่ค่อยลงหรอกจริงก็ตายไงนั่นแหละเราก็เจ๊งโฟเร็กซ์มาสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ็บหนักโดนล้านในตัวเนี่ยรู้สึกจะเหลือในบัญชีประมาณ 3-4 แสนกับโรเล็กซ์แบทแมนเรือนหนึ่งรู้สึกไปขายได้มา 3 แสนกว่าบาทเป็นเงินข้อสุดท้ายแล้วคือเฮียเป็นคนที่แบบว่าเสียแล้วแต่กูลุกขึ้นสู้กูขออีกสักตั้งวะสู้ต่อคือมันก็กูก็ไม่ยอมอ่ะกูเสียไปแล้วใช่ก็เอาไอ้นาฬิกานี่แหละเอาเป็นเงินออกมาไปสักตั้งนะไปซื้ออีเธเรียมตอนนั้นอีเธเรียมราคา 12,500 ซื้อไปเลย25อีเธอร์ตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่วะตอนนั้น 12,500 ตอนนี้ 13,000 ตอนนี้ 13,000 จากที่เฮียซื้ออ่ะ 12,500 10เท่าฟื้นเลยตอนนั้นเฮียขายได้ตอนประมาณ 80,000 กว่ามั้งจากทุน 12,500 ได้มาประมาณสัก2ล้านกว่าแล้วก็มาหมุนทำนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วมาเล่นเกม NFT เนี่ยแหละได้มาประมาณอีกล้านนึงโอ้ยจริงด้วยเหรอเดี๋ยวดูฝีมือแม่อร่อยเฮ้มาบ้านเฮียมากินข้าวไข่เจียวครับเนี่ยมันจะเป็นคนนี้แหละติ่งๆเมื่อก่อนเจอมาแรกๆนะหน้าเซเว่นเมื่อก่อนมันขับเบนซ์สีดำ SLK จำมันได้เลยเจอทุกทีต้องซื้อข้าวหน้าเซเว่นกินทุกครั้งกินง่ายอยู่หน้าเซเว่นนั่นแหละพอมาสุดท้ายแล้วก็มาได้ตรงอีเธเรียมกลับมาจนตรงนั้นมันเป็นบทเรียนไงว่าถ้ามึงขึ้นแล้วกูต้องขายแล้วกูต้องเอาเงินกูต้องพอใจแล้วกูต้องตัดแล้วกูต้องตัดใจแล้วกูจะไม่โลภแล้วกูจะไม่เอามากกว่านี้แล้วจนล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเฮียทำแบบนี้แหละคือเฮียเรียนรู้เอาประสบการณ์ที่เคยตรงนี้มาเฮียถึงบอกน้องๆทุกคนไงว่าการเล่นพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณทำในอาชีพที่คุณถนัดดีกว่าเฮียถึงบอกไงว่าเขามาปรึกษาเฮียหลายคนนั้นคนเจ็บนะเจ็บหลายคนไออะไรที่ไปลงทุนใน NFT ที่ยานซื้อยานละ500,000 400,000 นะกำลังฮิตเลยโอ้โหโดนกันหลายคนบางคนโดน 400,000 นะนี่เดือนนึงเนี่ยทุกคนคุยกันโพสต์ลงโพสต์กราฟอะไรกันเดี๋ยวๆๆหมดเลยรีเซลเดี๋ยวๆๆอะไรมันกินหมดแล้ว2นาทีคือทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งบวกและลบเหมือนดาบมันมี2คมเราต้องมองให้ออกเราต้องตามให้ทันถึงบอกไงว่าเองรวยมาจากตรงไหนเองทำอาชีพไหนแล้วเองรวยเองไม่ต้องรวยไปกว่านี้แล้วเองก็ทำตรงนั้นไปเก่งก๊อปโอเอ็มกันเก่งก๊อปโอ้ยจะไปขายเลยอย่าไปขายอย่าไปขายใช้ผลิตเอาดีกว่านั่นแหละจะทำอาชีพที่ตัวเองชอบอย่างที่บอกดีที่สุดให้แม็กเล่าว่าแบบการลงทุนพวกนี้มันเป็นยังไงไม่ผมเคยจานอย่างนี้ตอนเด็กมันจะมีวิกฤตต้มยำกุ้ง40ใช่ไหมคนที่แบบเล่นหุ้นเล่นอะไรเงี้ยผมฝากใจเล่นเด็กไงเพราะพ่อผมอะเขาโตมาตอนนั้นเลยนะพ่อผมเขาเหมือนกับว่าเกิดตอนนู้นหมายถึงว่าก็ไม่ได้เกิดหรอกก็คือเหมือนกับแบบว่าคนเจงหุ้นเยอะพระมาปล่อยขายถูกๆเงี้ยพ่อผมเขาก็เล่นพระอยู่พอดีมันพ่อก็เล่าแหละก็แบบเนี่ยมีเฮียคนนี้เขาปล่อยพาร์ทถูกเพราะเขาแบบว่าเจ๊งหุ้นนู่นนั่นเราก็ไม่รู้ไงตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็ฝังใจมาอ๋อเจ๊งหุ้นแล้วพอเริ่มเข้ามาที่ A-Bank
ก่อนมาทำเกงนะตอนเอแบกแล้วเข้ามาทำงานที่ไทยรัฐตอนนั้นขอแม่ของเงินลงทุนแม่ครั้งแรกแสนหนึ่งเอาไปลงทุนหุ้นเจ๊งคือเจ๊งคือแบบว่าเราลงไปแสนหนึ่งเราไม่เล่นฟิวเจอร์นะก็คือซื้อตามหุ้นนี่แหละแล้วเพื่อนผมที่ไปเรียนเอแบกด้วยกันเขาก็เป็นโบรกเกอร์ไงแล้วก็ให้เขาแนะนำเราคิดว่าเออเนี่ยเราทำงานหนังสือพิมพ์เราได้อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันแล้วก็ดูข่าวตามเจ๊งเจ๊งไป 4-5 หมื่นมั้งจากแสนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนเงินมันเยอะมากไงพี่ใช่เสียเยอะแล้วก็เลยให้เพื่อนเขาช่วยๆดูให้ก็กู้กลับมาได้ 80,000 ก็เลิกก็คือเสีย 20,000 ก็ไปให้แม่ก็คือเนี่ยการลงทุนขอแม่ครั้งแรกก็เจ๊งคือเป็นครูเลยก็คือเจ๊งแต่ตอนนู้นอันนี้คือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมึงต้องไปห้ามเล่นหุ้นห้ามอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ศึกษาเราไม่เก่งไงความชอบมันไม่เหมือนกันใช่ความสบายใจแต่มีอยู่อย่างนึงที่ได้มาเล่นครั้งแรกเขาบวกเยอะเลยก็บิตคอยน์เนี่ยก็เราก็ใช้ชีวิตแบบว่าอย่าไปเสี่ยงคือเราเอาเงินที่แบบว่าเอ้ยแทนที่เราจะไปซื้อรองเท้าคู่นี้จะไปซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยแล้วก็เอาอันเนี้ยไปลงทุนไปลองดูได้เหมือนเป็นค่าความรู้ okay. แต่อย่าเอาเงินแบบโอ้โหไปกู้มาเอาเงินทั้งชีวิตอะไรไปทุ่มอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มเสี่ยงคือนี่เมื่อก่อนเคยคุยกับแม็กซ์เขาเป็นคนที่แบบซื้อที่แบบของที่จับต้องได้พวกนาฬิกาพวกรถพวกนั้นอย่างที่เคยคุยอย่างก่อนนั้นที่คุยกันข้างล่างนะเขาจะซื้อรถ90เขาจะลงทุนพวกนี้เขาก็มองนะเขาไม่ได้ซื้อมองเออซื้อมองคือคนทุกคนอ่ะมันไม่ถนัดเหมือนกันทุกคนหรอกอย่างที่บอกว่าเราทำในสิ่งที่เราถนัดเมื่อก่อนเนี้ยเรารวยมาได้เพราะอะไรเรามีเพราะอะไรเราทำมาหากินตรงไหนเราทำตรงนั้นเดี๋ยวมันก็เพิ่มคูณขึ้นมาเองแต่ว่าผมมันเกิดที่ว่ามันฟุกไงเพราะว่าที่ผมแบบที่คำในแบรนด์ผมมา all in แบบกู all in ไปแล้วอะคือตอนนั้นอะถ้าตอนที่ผมทำแบรนด์อะถ้าผมเจ๊งมานี่ก็คือจบเลยเพราะว่าเงินทุนแม่ก็ไม่มีแล้วต้องไปทำงานบริษัทเหมือนเดิมใช่ก็ต้องไปทำงานบริษัทเหมือนเดิมก็คือของเงินแม่คือแม่ก็ให้มาหมดตัวเรามีอยู่แสนนึงของเงินแม่ประมาณ 2-3 แสนอย่างเงี้ยคือที่บ้านไม่ได้มีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุ่มไปหมดเลยก็จบมันเป็นความชอบของเราด้วยเราทำ24ชั่วโมงอะเราอยู่ในโรงงานเราศึกษาหาความรู้เจ้าของโรงงานเราอยู่คุกคีเขาแบบเรากลับมาบ้านมาเรายังแบบว่าศึกษาเลยว่าโอ้โหเกงตัวนี้มันทำออกมาได้ยังไงเอาแว็กซ์เคลือบให้มันเงาทำได้ยังไงคือเราศึกษาอยู่กับมันอะมากกว่าห้องแต่งตัวผมห้องเสื้อผ้าผมห้องนอนผมบ้านเก่าผมนี่แบบมีเกงยีนเต็มเกงยีนเต็มห้องหมดเลยทำเองหมดทุกอย่างพี่เนี่ยเอาผ้ามาอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมก็ยังทำได้อยู่อย่างบล็อกอย่างบล็อกพวกริ้วพวกเนี้ยผมเป็นคนวาดเองผมเป็นคนทำเองก็ลองดูดิตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยเกือบทุกแบรนด์อ่ะบล็อกนี้หมดอ่ะแล้วผมเป็นคนวาดเองอ่ะไม่มีแบรนด์ไหนที่มีบล็อกแบบเนี้ยเออที่แบบแบรนด์อื่นๆแบรนด์ทั่วโลกนะว่าผมเป็นคนวาดเองแล้วทุกวันนี้แบรนด์ที่ออกมาดูดิจะเป็นเนี่ยขีดเนี่ยขีดอันเนี้ยเนี่ยผมเป็นคนวาดเองเนี่ยตรงขีดมันอยู่ข้างขวาหรือข้างซ้ายวะข้างขวาครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับมีน้องบีบีลูกสาวบีบีตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยเดือนหน้า11 11 16เดือนหน้า11ละเอาตรงๆคือจะมีแค่คนเดียวปะมีไม่มีคนเดียวละถ้าลูกนะเออแต่แล้วเมียมีคนเดียวพอแล้วคนเดียวเราอยากให้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราวางแผนอะไรบ้างคือแล้วแต่เขาเลยคือทุกวันนี้เราจะไม่เลี้ยงลูกแบบว่าไม่บังคับไม่บังคับจะปล่อยเหมือนเขาเนี่ยเหมือนแม็กนี่เหมือนกันก็เหมือนกันเขาอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรที่เขาชอบให้เขาทำแต่ขอให้แบบมีความรับผิดชอบรักเพื่อนฝูงมีเมตตาไม่คิดไม่โกงไม่อะไรใครอ่ะคือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรทำแต่สิ่งดีๆอ่ะแค่นั้นพอใจประมาณนั้นก็น้องบีบีอยากบอกอะไรป้าป้าไหมครับอยากพูดอะไรกับป้าป้าบ้างไหมก็รักแล้วก็อยากให้อยู่ไปนานมีห่วงป้าป้าเรื่องอะไรไหมไม่ห่วงเมื่อก่อนดูบุหรี่ไงนี่ก็เลิกมาเลิกมาปีนะป้าป้าเนี่ยหนูภูมิใจกับป้าป้าไหมแต่ก่อนหนูไม่มีห้องใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่ได้นอนกลัวผีไม่ยอมนอนตอนนี้มีห้องไม่กล้านอนมีทำห้องยังไม่นอนใช้เรียนออนไลน์อย่างเดียวนี่ของแม็กลูกคนที่3ผู้หญิงผู้ชายรู้ยังยังนี่แล้วเขาอยากมีลูกชายพอได้ลูกสาวนี่เวกัสติดจริงผมอยากได้2คนแต่ว่าเมียอยากได้คนนึงตามนั้นเขาก็อยากแบบจะได้ไม่เหงาเนาะเขาได้มีเพื่อนนี่เกิดไม่เหงาแล้วเฮียหมา3ตัวเนี่ยเป็นพ่อบ้านเขาเรียกว่าเป็นพ่อบ้านตัวอย่างตัวอย่างที่ดีอ่ะดีแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะมีคนจะพูดนี่โอ้ซึ้งด้วยโอ้รายการนี้มีซึ้งด้วยว่ะเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูถ้าจะให้พูดถึงสามีก็คือว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในครอบครัวแล้วก็
ทำหน้าที่สามีที่ดีพ่อที่ดีและลูกที่ดีคือเขาเป็นคนค่อนข้างมีความพยายามมากกว่าที่เรามองผ่านๆนะคะก็สิ่งที่เขาพยายามทำให้เราเห็นทุกครั้งทุกๆวันที่เราอยู่กับเขามา20ปีเขาเป็นคนสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับทุกคนเป็นคนร่าเริงน่ารักภายนอกอาจจะดูเป็นคนทะลึ่งตึงตังชอบเฮฮาอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมักจะชอบทำอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับเรามากกว่าที่เขาจะนึกถึงตัวเขาเองก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ภูมิใจแล้วก็ประทับใจในสิ่งที่เขาทำเหมือนอย่างบ้านหลังนี้ค่ะก่อนหน้าที่เราจะทำเราก็ได้มีการคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะว่าเราอยากจะทำให้มันแบบเป็นบ้านเล็กๆที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอะไรแบบนี้ค่ะก็เจมร้องไห้ทำไมวะมึงเล่นซึ้งดนตรีกูดูมึงร้องไห้แล้วก็ท้ายนี้ก็อยากจะฝากบอกเขาด้วยว่าคือขอบคุณกับทุกสิ่งที่เขาทำให้กับครอบครัวแล้วก็กับเรากับหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็เราก็จะเป็นคนดูแลเขาอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากบอกเขาว่ารักและเป็นห่วงเขาค่ะขอบคุณนะคะป้าที่ทำเพื่อครอบครัวร้องไห้เลยเจมส์น้ำตาไหลเลยเจมส์ร้องไห้มาวะซึ้งดนตรีเหรอความอบอุ่นของครอบครัวเจมส์ว่าคือมึงก็ทำได้ไงเนี่ยก็คือถือว่าทำสำเร็จนะยอมไม่เอารถตัดความต้องการส่วนตัวมาทำเพื่อลูกเพื่อเมียจริงๆนะต่อให้มีเฮียแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะตอนเวลามาอยู่ตอนกลางคืนอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องมาอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับที่บ้านอยู่ครอบครัวมันมีความสุขสุดแล้วอะเพื่อนมันก็แค่ชั่วคราวคือยังก็ต้องแบบต้องนอนกอดลูกนอนกอดเมียใช่ไหมต้องเวทสุดแล้วเวทความสำคัญนะขอเท่าไหร่เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องแฟนอีเจน้ำตาไหลเลยผมเป็นคนที่ดีเอาตรงคุณต้องมาดูสี่คิงไหมโอ้เนี่ยก็โอเคครับสำหรับ EP นี้เยี่ยมบ้านเฮียซอสเฮียบอลของเราก็เซอร์ไพรส์ทุกอย่างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไอ้เจ้านี่ด้วยเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะมานี่เซอร์ไพรส์คลิปนี้ด้วยไม่รู้ว่าเขาทำตอนไหนนะก็ฝากติดตามช่องเจด้วยออเวนเจอร์ฝากติดตามด้วยอันนี้ก็เหมือนเพื่อนฝากร้าน NRC ร้าน AOBแล้วก็โอเอ็มเดนิมครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกับเราคราวหน้าก็สวัสดีครับสวัสดีครับ